ให้เงินเดือน 30,000 บาทอุ๊ยดีใจมาก 30,000 บาทตอนนั้นคือเยอะ 30,000 บาทคือเหมือนแสนนึงตอนเนี้ยเยอะมาก22ไม่เคยมีประสบการณ์ได้เงิน 30,000 บาทเปิดเครดิตการ์ดเลยไม่อยากขอเงินพ่อแม่แล้วโอ้โหเป็นเทสุดๆเปิดเครดิตการ์ดรูดจ่ายขั้นต่ําตลอดไม่ใช่อะไรนะดูบินไม่เป็นคือบินน่ะมันก็จะเขียนมาใช้อะไรไม่อยากเห็นว่าตัวเองใช้อะไรชําระเลยมีเงินแต่บางทีก็คิดซื้อกระเป๋าไปนี่หว่าทําไมยอดมันเท่านี้เองวะเลยเอาบินมาดูโทรหาธนาคารอ๋อแกฉันติดหนี้ประมาณแบบ 500,000 อะไรเงี้ยติดนี้ถ้าเคยขาประมาณ 500,000 พอทบไปทบมาแต่ขั้นต่ำโอ้โหตาสว่างเลยอ่ะก็คือแบบว่าขนเงินทั้งหมดที่มีมาแล้วก็เอาไปจ่ายเขาให้หมดเลยอย่าเป็นหนี้บัตรเครดิตกันแล้วไม่ดูนะครับอันตรายมากอันนี้คือแบบอันนี้คือเป็นบทเรียนเลยนะคือห้ามเด็ดขาด